กของนักสู้ฝันให้คุณเอาเสียงร้องมาเปลี่ยนเป็นเงินทุนสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NSP198 นะครับและวันนี้ก็จะมีเรื่องราวข่าวสารจากรายการดวลเพลงชิงทุนและก่อนอื่นนะครับขอแสดงความยินดีกับแชมป์คนใหม่แชมป์20สมัยน้องปีใหม่นะครับซึ่งเธอครองแชมป์มาสู่แชมป์ในสมัยที่20แล้วนะครับคุณผู้ชมและน้ำเสียงของเธอก็ไม่ธรรมดานะครับสามารถเอาชนะใจกรรมการและสามารถเอาชนะคู่แข่งมาได้มาถึงแชมป์ในสมัยที่20ก็ไม่ธรรมดานะครับน้องปีใหม่ซึ่งเป็นสาวจากจังหวัดอุบลราชธานีลูกสาวเกษตรกรขอใช้เสียงร้องสู้ปิดหนี้นาข้าวให้กับครอบครัวนะครับและตอนนี้นะครับน้องปีใหม่สามารถสะสมเงินทุนแล้วทั้งสิ้น 495,000 บาทนะครับช่วยลุ้นและช่วยเชียร์เป็นกำลังใจให้กับน้องปีใหม่ด้วยนะครับและหลายคนต่างเข้ามาคอมเมนต์ถึงน้ำเสียงของน้องปีใหม่ว่าเหมือนไต่อรไทยเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมหรือคุณผู้ชมคิดว่าเสียงน้องปีใหม่เหมือนไต่อรไทยหรือไม่สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเพราะเสียงของน้องปีใหม่ร้องได้ดีและเสียงเพราะมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวใหม่ฉับไวทุกวันติดตามได้ที่ NSP198 ขอขอบคุณข้อมูลจากรายการดวลเพลงชิวทุนนะครับหรือจะเข้าไปชมทางช่อง YouTube ทางช่อง1 31ได้เลยนะครับ